็ถึงดูเซนดองแล้วนะครับนั่งรถไฟมา4ชั่วโมงเป็นนักสู้สู้ชีวิตแล้วก็มากินอาหารเกาหลีนะครับอยากกินมานานแต่ว่าเราลืมถ่ายตอนที่เมนูมันมานะครับก็คือหมดแล้วเรียบร้อยอร่อยมากตอนนี้เราก็อยู่ดูเซนดอมนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเข้าช็อปเอเชียเข้าช็อปเอเชียเข้าช็อปเอเชียสี่ห้าช็อปปะสี่แล้วเข้าไปสี่ช็อปแล้วว่ามันมีอีกช็อปนึงเป็นชื่อว่าชีโร่อะไรสักอย่างนึงเป็นช็อปญี่ปุ่นกันไม่พอแล้วเราตามหาใบกะเพรากันนะฮะก็มาเจออุ้ยอยู่ในกระเป๋าอ่ะหยิบไหมเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับไม่เป็นไรครับนี่นะครับคือเพื่อนอยู่ดูเซนดอฟนะครับเราให้ดูใบกะเพราก่อนก็คือใบกะเพราที่หาซื้อมาได้มันก็คือเป็นย่านเมืองเก่านะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเก่าทุกคนคือซาร่าลดเยอะสัตว์จาก59ราคาลดเยอะมากทุกคนจาก59ยูเหลือ19แล้วก็ตัวนี้ของเราจาก69เหลือ15เราก็จะซื้อตัวนี้นะครับมีหมวกด้วยทางที่นี่ไหลแรงมากเลยทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นที่อยู่อาศัยส่วนฝั่งก็จะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าคือตึกประหลาดที่ชื่อว่าไม่รู้ประหลาดไหมวะนี่ก็คือตึกแปลกๆนะครับเราเดินเข้ามาใกล้กว่าเดิมลมก็คือพัดฟิวแล้วท่านหนึ่งลมแรงมากหมูกรอบอันนี้ที่เราหั่นกันเองนะฮะเราเพิ่งทำกับเขาช่วยถูพื้นใช่ไหมได้เลยจ้าคือเพื่อนเราทำกะเพราหมูกรอบเป็นสิ่งที่เรารอคอยมา4เดือนอ่ะการกินหมูกรอบอ่ะหมูกรอบที่แท้จริงมันแบบสุดว่ะเย้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26สาวัติทางจัตตาริปุริสัยโยคานิอัตถายโยอัญชลิกรณิโยตังก็มางานไทยผักนะครับตอนนี้ก็มีผักสวนสติงอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกินกันนะครับเพราะว่าหิวมากแล้วก็ไปซื้อที่เบอร์ลินบอยที่เป็นยูทูบดับดังในเบอร์ลินเขาก็แลกคอนแทคกันนะฮะดีใจมากเมื่อวานแม่ค้าฝั่งนู้นคอมเพลนมาว่าลูกค้าไปไม่ถึงเพราะว่าจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้ออาหารมานั่งกินที่โต๊ะได้นะครับผมข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูย่างนะฮะซ้ายสุดนั่นจะเป็นทะเลปิ้งย่างนะครับใครอยากกินเราไม่ได้แต่งหน้าไงเราเลยต้องใส่ไว้ปลาหมึกย่างนะครับผมปลาหมึกเหมือนเนื้อเลยค่ะเอาดีๆเราทำสุดท้ายแล้ว